ถ้าเราข้ามสิ่งกีดขวางได้เนี่ยครับมันจะมีความสุขครับทำไมต้องยอมลำบากไปขี่รถพวกนี้เนี่ยอันไหนที่เราคิดว่าอุ๊ยเราขึ้นไม่ได้แน่เลยแต่พอเราขึ้นได้แล้วมันเหมือนปลดล็อกตัวเองงบประมาณเท่าไหร่เครื่องผมทำมาอยู่ 15,000 ครับหมดนี่เท่าไหร่ประมาณ 150,000 ครับซื้อได้คันนะเท่มั้ยผลพวงโคตรสูงเนี่ยดูๆนี่ไม่ใช่เต็นท์นะที่นี่สูงเท่าไหร่176ผมว่าต้องมี2เมตร20อ่ะเรียกว่าเป็นแรมโดดนะสืบเนื่องจาก10เซียนนะครับก็มีรายการเสือเพ่นใช่ไหมวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามรังสิตคลอง2นะครับซอย27ใช่ไหมก็จะเป็นสนามเรียกว่าเป็นเฉพาะกิจนะครับสำหรับชาว2ล้อนำทีมโดยกระแตโมบายรังสิตครับโทรไปป้ายยาผมบอกว่าพี่พีแกมาหน่อยเถอะก็วันนี้เราก็มาดูว่าทีมที่เขามาซ้อมรถหรือรถวิบากมันก็จะมีมอเตอร์คอร์สก็คือวิ่งกันในสนามนะครับเอนดูโร่ก็ขี่เข้าป่าก็คือออฟโรดนั่นแหละนะครับก็จะดูซิว่าเทคนิคแต่ละอย่างเป็นไงทั้งเรื่องของการเซตรถการโมดิฟายซึ่งแน่นอนแต่ละคันเนี่ยจัดเต็มเดี๋ยวไปชมกับรายการครับเสือเพ่นไม่เชื่อว่าขึ้นยากขึ้นนี้ขึ้นนี้หรอขึ้นนี้ไปพอแล้วไม่คุ้มเงินเดือนเราก็มาอยู่กับโต้โผใหญ่ในภารกิจครั้งนี้นะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคพี่จิ้นครับผมครับพี่จิ้นเล่าประวัติความเป็นมาของตัวเองหน่อยก็กลุ่มเราก็คือกลุ่มเอนดูโร่นะครับในโซนรังสิตครับชื่อว่ารังสิตเอนดูโร่ครับครับผมก็ทำสนามขึ้นมาก็จริงๆก็ให้น้องๆมาครับขับเล่นออกกำลังกายครับผมเพื่อฝึกร่างกายครับพี่แล้วพี่หลงไหลอะไรในความที่มันเป็นมอเตอร์คอร์สหรือเอนดูโร่เนี่ยเสน่ห์ของมันก็คือครับถ้าเราข้ามสิ่งกีดขวางได้เนี่ยครับมันจะมีความสุขครับพี่เริ่มเล่นจากอะไรก่อนพี่เริ่มเล่นจริงอ่ะแรงบันดาลใจคือตั้งแต่เด็กๆแหละครับตั้งแต่สมัย MTX ผมก็ชอบมันนะรู้สึกว่ามันเท่แล้วก็ในการ์ตูนอะไรนะในพวกยอดมนุษย์ญี่ปุ่นน่ะมันก็เขาจะใช้รถวิบากกันเป็นหลักใครขับนี่เท่มากเออจริงๆแล้วก็ Yamaha ก็ต้องเป็นอะไรนะ DT25 ก็เป็นคู่แข่งกันส่วนตัวนี้ที่ผมออกมานะครับแรงบันดาลใจแรกๆเลยครับฟารีดดักก้ามาเลยครับ450เป็นบิ๊กเอนดูโร่ใช่ครับนะครับพี่อ่ะถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะมีคำถามแล้วมอเตอร์คอร์สเอนดูโร่ปารีสดักก้าอะไรพวกนี้ครับมันต่างกันยังไงมอเตอร์คอร์สนี่เน้นแนวสนามสไตล์สนามกับประมาณนี้ก็วนไปวนมาสนามเน้นความแรงของรถครับครับทักษะการกระโจนการโดดเนินส่วนความง่ายก็คือมันจะเป็นลายจดจำในสมองก็วิ่งลายนั้นตลอดใช่ครับถ้าเป็นคันนำส่วนเอนดูโร่เราข้างหน้าจะไม่ทราบเลยลายเราเป็นไงมันจะสนุกตรงนี้ครับคือมันจะไปตะลุยไปเหมือนรถแรลลี่ใช่ครับใช่เหมือนปารีสดักก้าเลยครับลงสนามปุ๊บเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเรามีอุปสรรคอะไรเราต้องข้ามไปขับขับไปกำลังกระโจนอยู่ดีๆปุ๊บเจอควายตัดหน้าล่องน้ำควายตัดหน้ามีเยอะครับครับแล้วรถที่วิ่งเอนดูโร่กับรถที่เล่นมอเตอร์คอร์สมีการเซตติ้งต่างกันยังไงส่วนมากรถมอเตอร์คอร์สนี่ความแรงของรถมันจะให้มาจากโรงงานอยู่แล้วแต่เขาก็จะมาปรับแต่งสไตล์ใครสไตล์มันชอบแบบไหนของมอเตอร์คอร์สเนี่ยเขาจะเน้นความแรงรถเป็นหลักแรงทอร์กก็คือบิดปุ๊บต้องกระโจนได้เลยต้องมาเลยครับต้องหน้ากระดกเลยครับนี่เข้ากับคอนเซ็ปต์เสือเพ่นครับส่วนในส่วนของเอนดูโร่เราเน้นเหนียวเข้าป่าเปลี่ยนแต่ว่าแต่งเพิ่มก็ได้แต่ต้องทนจริงเพราะว่าบางทีไประยะยาวเนี่ยต้องเหนียวไว้ก่อนต้องเหนียวไว้ก่อนใช่บางทีอาจจะเป็นเครื่องสแตนดาร์ดด้วยซ้ำใช่ครับครับอย่างสมมุติคันนี้ของผมก็จะต่างเครื่องเดิมๆครับครับ1อายุเยอะด้วยครับที่ทำก็คือก็มีแค่สเตอร์นะครับผมแล้วก็ท่อรีแมปมีรีแมปด้วยครับผมมีสิหัวฉีดหัวฉีดหน่อยครับผมรุ่นใหม่มันจะมีหน้ากากนะครับเป็นเหมือนปารีสดักก้าเลยครับแต่ทีเนี้ยพอเข้าป่ามันจะกีดขวางสายตาอันนี้เป็นLED แต่โคตรสว่างเลยนะแต่ก็ดีฮะดูแล้วมันเอนดูโร่นี่เราต้องเน้นมีไฟครับเพราะเราขับกันบางทีมืดเข้าป่าเรากำหนดเวลาไม่ได้ไฟนี่สำคัญมากครับฝากเพจฝากกลุ่มเบอร์โทรศัพท์นะครับได้ครับได้ผมก็ฝากสนามด้วยนะครับผมรังสิตนครนายก27รังสิตเอนดูโร่นะฮะครับเข้าไปดูได้เลยครับขอบคุณครับพี่จิ้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ
ูรู้แค่ว่าเป็น Honda เพราะว่าหน้าตาเนี่ยทุกคนก็จะเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยครับก็จะไม่มีไฟหน้าไม่มีอะไรบ่งบอกว่ามันเป็นรุ่นอะไรคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่ตัวนี้จะเป็น CRF 250ครับผมตัวนี้ของผมจะอัพเป็น286ก็คือจะอัพในระดับ CC เกือบ300 CC ครับผมก็คือมีการเปลี่ยนลูกเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนให้เป็นในระดับ300 CC ที่เขาเรียกว่าอัพเป็น286ไม่ซื้อ300เลยเหรอพี่อ๋อตอนนั้นยังไม่มาครับเพื่อความแรงเพื่อกำลังที่มันเพิ่มแรงม้าขึ้นมาในการเข้าท่องเที่ยวในป่าเนี่ยก็เลยต้องไปอัพมันขึ้นมาอีกทีนึงคือเราก็คงไม่ได้เน้นความเร็วอะไรมากมายเราเน้นความเร็วไม่ใช่ครับพวกนี้จะดีในเรื่องแรงทอร์คครับพี่การปีนเขาการข้ามสิ่งกีดขวางอะไรพวกนี้การที่โมดิฟายเนี่ยพบปัญหาอะไรไหมในเรื่องโมดิฟายส่วนมากที่จะเจอนะครับก็จะเป็นเรื่องความร้อนของเครื่องไม่ได้ดีเหมือนสแตนดาร์ดของเขามาก็คือพลังมันมากขึ้นนั่นแหละพลังมากใช่ครับแล้วเราต้องแก้ไขยังไงครับพี่ก็อย่างผมเนี่ยจะแก้ไขโดยการเพิ่มมาน้ำไปอีกลูกหนึ่งอันนี้คือลูกเดิมใช่ครับแล้วก็เบิ้ลขึ้นมาอีกลูกหนึ่งใช่เพื่อให้การถ่ายเทน้ำได้สะดวกกว่าแล้วก็เรื่องของช่วงล่างจะเป็นการอัพเซตชกหน้าเซตชกหลังให้มันมีการรีบาวขึ้นเวลากระโดดในการจัมป์อะไรต่างๆสเตอร์หลังสเตอร์หน้าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็ท่อส่วนมากจะเปลี่ยนท่อกันเกือบทั้งนั้นเลยท่อเดิมไม่รอดท่อเดิมมันอั้นครับพี่มันเหมือนกับเวลาเรากระแทกไปเนี่ยม้าที่มันจะได้มาเนี่ยมันจะไม่ได้แต่ถ้าพอเปลี่ยนท่ออะไรต่างๆอัตราการเร่งของมันจะดีพี่ชาครับถ้าใครอยากทำแบบนี้ปรึกษาพี่ชาได้ยังไงสามารถอินบ็อกซ์สอบถามได้ที่ Facebook ชาปลายปาล์มนะครับครับครับขอบคุณครับพี่ชาครับยังไม่จบใจเย็นๆเดี๋ยวเราไปดูกันคนต่อไปครับพี่ทอมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ทอมครับแรกเริ่มเนี่ยเล่นรถวิบากมาเลยหรือเปล่าขับบิ๊กไบค์มาก่อนก็มาเล่นอย่างนี้ก็จะสนุกไปแบบนึงมีโดดเนินมีอะไรเหมือนได้แบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทิ้งรถบ้างอะไรบ้างยังไงพี่คือทิ้งไปเลยแต่ถ้าจุดไหนเรารู้ว่าเขาคุมไม่อยู่เราทิ้งเลยเราต้องเซฟตัวพีมันเล็กจุดพุมันยังไงพร้อมขึ้นมาจะทับตัวเราต้องกระโดดเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าจุดพุจุดพุลอยขึ้นไปแต่ไม่รู้ข้างหน้าเป็นอะไรคือรถจะทับตัวพี่ก็ทิ้งรถเลยแล้วก็ตัวกระโดดออกก็คือเด้งกลับปุ๊บพี่ทิ้งรถเลยอย่าไปห่วงรถจะเป็นศัพท์ที่เรียกกันว่าจุดพุที่เรียกกันอ๋อจุดพุคราวนี้รถจะทับตัวแบบจุดลอยขึ้นไปเรื่องเซฟตี้ของตัวพี่สำคัญใช่ครับอันนี้พี่ก็จะแต่งมาเต็มครับผมพี่แนะนำหน่อยว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเสื้อกางเกงครับแล้วก็รองเท้ามีฟังก์ชันเพิ่มก็คือพวกศอกเข่าเราจะใส่ข้างในพี่ทำไมต้องใส่ข้างในอยากรู้ใครข้างนอกมันไม่หล่อข้างในหล่อเท่กว่าโอเคผมแค่นี้อันนี้อันนี้คือกาดหน้าอกกาดหน้าอกจะมีเซฟกระดูกข้างหลังด้วยเลยด้วยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าน้ำโทรแบงค์น้ำเนี่ยต้องมีโทรศัพท์ครับของแห้งประมาณนั้นถ้าเข้าไว้ลึกๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีเพราะว่าเวลาเราล้มเนี่ยถ้าเราหลังเราลงปุ๊บเนี่ยผมว่าแม่งพิการเลยนะใช่ครับเสร็จแล้วข้างหน้าจะเป็นพวกกิ่งไม้ก้อนนี้แบบกิ่งไม้แหลมๆเราวิ่งสวนไปเราไม่เห็นแทงแทงเข้ามาปุ๊บถ้าไม่มีใช่ถ้าช่วยได้แต่ก็น่าคนซวยจริงๆก็จะโดนถุงมือแล้วรองเท้าทำไมต้องเป็นทรงนี้มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นอันนี้เป็นคู่2แล้วอันนี้เบาแล้วมันสบายครับมันต้องเป็นเกาะแข็งอะใช่ครับจากการข้อเท้าหักหรือไม้ตีนักแข่งอะไรนี้เวลาล้มหินมีรถทับขาอะไรนี้ก็แล้วก็นี่สนับเข่าอันนี้ครับมาถึงเรื่องรถบ้างคันนี้ทำอะไรบ้างฮะพี่ก็เอาช่วงล่างก่อนเนาะก็มีชุดไส้เนี่ยเออรินแล้วข้างหลังก็ทั้งต้นเป็นเออรินเครื่องจะเป็น301ครับแล้วก็มีท่อสเตอร์อะไรทั่วไปแล้วก็การ์ดแฮนก็ต้องใช้ของดีหน่อยอันนี้ชุดที่4ละก็คือไม่ให้มันกระแทกมือเราใช่ครับอันนี้ก็เป็นของแต่งพวกป้ายเบอร์อันนี้ก็สั่งอินโดมาครับไม่กี่ร้อยถ้ามีใครอยากจะปรึกษาพี่ทอม TZ เทคโนโลยีก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์นะครับแล้วก็อย่าลืมเชิญเพนด้วยนะอันนี้สำคัญครับขอบคุณครับพี่ทอมครับดีครับอีกคันนึงครับคันนี้จะแปลกกว่าชาวบ้านนะครับเพราะว่าเป็นสีเหลืองพี่นิกกี้ครับวันนี้รู้สึกพี่ค่อนข้างชิลกับเพื่อนนะครับไม่แนะนำนะครับชุดนี้ไม่แนะนำไม่แนะนำให้เข้าสนามนะครับผมเอารถมาโชว์ไว้เฉยรถคันนี้โมดิฟายอะไรไปบ้างก็หลักๆก็จะเป็นท่อนะครับเครื่องก็จะเป็นรีแมปกล่องโซ่สเตอร์หน้าหลังข้อดีของการรีแมปในรถแบบนี้ข้อดีเหรอครับว่ามันทนนะครับแล้วมันรีแมปได้เรื่อยๆถ้าเป็นกล่องปุ๊บถ้ามันพังปุ๊บก็กว่าจะส่องซ่อมสูงอีกนานอีกก็อาจจะดีอย่างคือว่าไม่ต้องไปใส่ของพ่วงใช่เพราะมอไซค์พื้นที่มันน้อยใช่ครับฟีลลิ่งในการรีแมปเราปรับอะไรกันบ้างของผมจะเป็นทอร์คครับเกียร์1 2 3ยกผมจะสายประมาณแบบ
ฉันเรียนยกมาเรียนรุ่นอเมริกาหน่อยประมาณนั้นครับถามตรงๆหนึ่งเรื่องนะครับพี่ครับผมส่วนสูงในการเล่นรถพี่นิกกี้เป็นคนที่ตัวเล็กตัวเล็กที่สุดในกลุ่มนะครับใช่นะครับแล้วก็รถที่สูงลิฟต์เลยนะครับพี่แล้วก็พี่มีการปรับตัวยังไงผมทักษะผมมีอยู่แล้วครับเวลาจะขึ้นผมก็ค่อยๆขย่งเอาเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของส่วนสูงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ส่วนสำคัญแต่ว่าเรื่องของความฟิตของกล้ามเนื้อดีกว่าถ้ามันขับแล้วมันต้องไปกับรถทำจะยึกยักยักไหนก็ล้มก็ถ้าเกิดมีใครอยากปรึกษาพี่นิกกี้ครับมีเฟซบุ๊กไหมครับรังสิตเอนโดโลเข้าไปเลยมีเฟซบุ๊กเหมือนกันรังสิตเอนโดโลครับผมได้ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่นิกกี้ครับสวัสดีครับเราก็มาอยู่กับหนุ่มเต้ยนะครับรถโอ้โหน่าจะเล่นหลายปีแล้วเนี่ยดูสภาพแล้วปีครึ่งครับคือพร้อมรถเลยคันนี้คือรถใหม่เลยปีครึ่งแม่งสภาพนี้เดี๋ยวคุ้มไปป่ะนี่ดูของจริงว่ะอันนี้ต้องอย่างงี้ซื้อมาแล้วต้องลุยขี่ทุกวันมั้ยเนี่ยขี่ทุกวันใช้ทำงานด้วยครับเฮ้ยโอเคแล้วคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเต้ยก็มีอัพช่วงล่างครับต่อชกหน้าชกหลังแล้วก็เซตชกแกนในครับให้ระยะช่วงยุบมันยาวขึ้นเพราะที่ว่าเวลาลงเวลาจัมอะไรพวกนี้มันจะชกไม่สุดแล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยคือการไล่สเตอร์ใช่เนี้ยไม่จะเหมือนอัตราโทษเกียร์รถยนต์ส่วนมากแล้วถ้าเป็น CIF เนี่ยก็ยืนพื้นหน้า14ไปเลยครับมันกำลังดีมันไม่ฉุดเครื่องเกินไปเราไปเล่นสเตอร์หลังเงาสเตอร์หลังเบอร์อะไรครับสเตอร์หลังตอนนี้ใส่48ครับไม่งั้นมันไม่มีทอร์คไงใช่ครับก็ไว้เวลาเราจะกระชากยกหน้าแบบกระชั้นอย่างเงี้ยครับมันจะได้ทันถ้าเกียร์ที่รถก็คือยังเป็นเกียร์เดิมใช่ครับเห็นบอกว่าทำร้านมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ครับก็เป็นรับเซอร์วิส M&S Enduro Service Shop นะครับมีอะไรก็ปรึกษาเต้ยได้นะครับครับผมเต้ยปรึกษาได้ครับมาครับเราก็อยู่กับคุณแบงค์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับแบงค์คันนี้เป็นรุ่น CRF 250ก็ยังเป็น Honda อยู่ครับประธาน Honda ไปเห็นนี่น้ำตาไหลแล้วเนี่ยสีขาวามากเลยนะครับคันนี้ทำอะไรไปมั่งก็มีเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ครับแต่ได้การทำการรีแมพแล้วก็เปลี่ยนท่อโยชิมุระจากประเทศญี่ปุ่นแท้ครับแล้วก็ต่อโชคหน้าครับคันนี้อันนี้แฮนซิ่งป่ะจุดดีของมันจะแข็งแรงมันจะไม่หักง่ายถึงกับคว่ำแฮนหักก็มีมาแล้วนะครับพี่นี่มันมีรู้สึกมันมีสเกลไว้ปรับไอ้นี่ด้วยนะปรับระยะด้วยนะใช่ครับคือไอ้พวกนี้มันคือของที่เป็นอุปกรณ์เซฟตี้คือการคอนโทรลนี่อันนี้ก็สำคัญนะบางคนบอกแค่มือเบรกเนี่ยเราล้มเราก็แทกหินอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หักง่ายครับพี่สงสัยเรื่องนึงครับครับไอ้นี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกันกระแทกครับท่อมันแพงพี่คือมันช่วยได้น้อยแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้กันอะไรเลยถ้ามีคำปรึกษาทักเข้าไปในกลุ่มดีกว่าพี่รังสิต Enduro เลยครับครับเพราะว่าจะมีพี่เป็นแอดมินอยู่แล้วก็ให้คำปรึกษาได้ดีกว่าครับโอเคครับได้ครับแบงค์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่มาอยู่กับรุ่นใหญ่ครับเฮียเพชรครับผมสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับพี่ก็จากเดิมที่ขับขี่ทั่วไปก็มาเล่นเป็นในลักษณะของเกมกีฬามากขึ้นประมาณนั้นส่วนใหญ่เป็นดูโร่ทัวริงครับตัวรถทำอะไรไปบ้างตัวรถก็เดิมเดิมก็มีเซ็ตโช๊คก่อนอื่นคืออีเนี้ยอันนี้เอาไว้เวลาเราติดครับเพื่อนมาช่วยดึงอันนี้คือ modify 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 ช่างไทยโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออีเนี้ยอันนี้ก็ลักษณะก็เหมือนกับคอบอมของท่อที่ณปัจจุบันนี้เดี๋ยวมันบอมมันจะต้องบอมเพื่ออะไรเนี่ยท่อตัวนี้คือมันเพิ่มความโล่งแล้วก็อัตราการบิดอ่ะมันดีกว่าท่อเดิมหมวกกันน็อกรถวิบากEnduro Motocross มันก็ต้องเป็นทรงประมาณนี้เหมือนมันต้องแบบแนบสนิทกันใช่ไหมเฮียใช่ครับผมโอเคลอยก็ช่วยลอยปกป้องได้เห็นเลยก็คือลอยนี่คือกิ่งไม้ข่วนสังเกตว่าทำไมจมูกมันจะยาวกว่าหมวกกันน็อกปกติคือจริงๆมันไว้ให้เรามีช่องอากาศอ่ะเพื่อให้มันหายใจสะดวกขึ้นนะครับก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่จะมาขี่ Enduro นะครับเคยได้ยินมูลนิธิพอสวไหมครับครับปกติเนี่ยเขาจะใช้แต่พวกรถออฟโรดในการทำภารกิจครับในถิ่นทุรกันดารแต่ตอนเนี้ยมันมีกลุ่มเล็กๆ เกิดขึ้นแล้วก็คือกลุ่ม Enduro อาสาครับใช้รถ Enduro เป็นในการทำภารกิจขนยาในทางที่รถ 4x4 เข้าไปไม่ได้ก็คือเหล่ายารักษาโรคต่างๆใช่ครับเข้าไปในถิ่นทุรกันดารนะครับโครงการนี้ก็เกิดมาเมื่อ2ปีที่แล้วล่ะครับผมก็เป็นสมาชิกอยู่ในนั้นขอบคุณเฮียเพชรมากนะครับได้ครับขอบคุณจ้ะมาอยู่กับสายโดดครับโดดอยู่คนเดียวเลยพักพวกไปเนิบๆนี่โดดโชว์อยู่คนเดียวเลยอันนี้อะไรครับลิมิเต็ดเป็นเอกลักษณ์ครับโอเคพี่คันนี้โมดิฟายอะไรไปบ้างเครื่องนี่เดิมๆครับหน้านี่จะเป็นเซตน้ำมันใหม่แล้วก็ต่อแกน2นิ้วเพราะว่าสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะเตี้ยแล้วมันดูย้วยๆมันดูเ
ึงไม่แมนใช่ครับแล้วก็สังเกตว่ารถวิบากเนี่ยคันนี้จะยกหน้าจะสูงกว่าหลังหน้าสูงกว่าหลังท้ายมันต่ำหน้ามันสูงเลยเวลาเราเปิดเครื่องมันยกง่ายกว่าอันนี้พูดถึงเรื่องการขับขี่แล้วนะครับจังหวะที่เราจะเตรียมตัวเตรียมท่าในจังหวะโดดตั้งก่อนโดดระหว่างอยู่บนอากาศแล้วลงมาเนี่ยเราต้องหนีท่าอย่างไรแต่ไหนเราต้องหนีบรถครับหนีบรถแล้วก็เติมคันเร่งไว้กระชากคันเร่งให้หน้ามันลอยนิดนึงครับแล้วก็เปิดพอลงปุ๊บเราก็ถ่วงหลังนิดนึงให้ท้ายก็ยืดตัวข้างหลังใช่ครับให้ท้ายมันลงก่อนถ้าเราไม่หนีบเนี่ยตัวเราอ่ะจะหลุดออกจากตัวรถทำไมต้องลงเราต้องยืนด้วยครับยืนเพราะว่าถ้าเรานั่งแล้วโดดเนี่ยเราจะจุกก็เป็นเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ซ้อมนานไหมก็ซ้อมอยู่สักพักใหญ่ๆครับเพราะผมก็เพิ่งจะมาเล่นเอ็นโลเนี่ยได้สักปีกว่าๆเองอ้าวใครอยากโดดเป็นพี่ปั่นครับพี่ปั่นมีเฟซบุ๊กไหมเอ่ยมีครับเฟซบุ๊กผมชื่อปั่นวิโรจน์ครับโทษนะครับพี่อีกเรื่องนี้อยากรู้ส่วนตัวเลยคือคนใส่แว่นผมก็ใส่แว่นพี่ก็ใส่แว่นครับขี่ทางแบบนี้ได้ไหมมันก็ได้ระดับนึงครับแต่มันจะไม่คล่องตัวถามว่าเรื่องอันตรายมันไม่อันตรายครับเพราะว่าเราจะมีไอ้ตัวเนี้ยครอบอีกทีอ๋อคือครอบแว่นอีกทีใช่ครับก็ขอบคุณพี่ปั่นมากนะครับที่มาแนะนำเทคนิคการโดดครับโอเคครับผมครับครับขอบคุณครับอันนี้มาสายเข้าป่าแล้วครับนอกจากสายเข้าป่าแล้วจะเป็นสายมาครับผมครับคราวนี้พี่นนท์ก็จะเน้นในเรื่องของการเอนดูโร่คือเข้าป่าเลยใช่ครับคราวนี้ทำอะไรไปบ้างก็ทำโชว์ครับต่อแซมสูงขึ้นอ่ะใช่ครับอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นรถเดิมออกจากศูนย์เลยมันเข้าป่าได้ไหมพี่ผมว่ามันต่ำไปนะครับพี่เจอหินเยอะอะไรมันจะติดไงครับผมอ๋อนี่เรามีกากันท้องด้วยพี่เคยเข้าป่าเอาที่ว่ารู้สึกยากที่สุดก็แล้วกันลพบุรีครับครับตะเคียนแล้วก็ไปราชบุรีก็เขาหลวงครึ่งวันก็เอาเรื่องครึ่งวันได้กี่กิโลพี่มันระยะทางไม่ไกลเลยครับแต่ว่ามันขี่เหนื่อยใช่มันเหนื่อยถ้าใครอยากปรึกษาเรื่องของการเที่ยวป่าครับกับพี่นนท์ฝากติดตามด้วยครับร้านพวกกันช่างพูนครับพูนช่างพูนรังสิตครับขอขอบคุณพี่นนท์ครับครับสวัสดีครับครับคนเนี้ยตบท้ายแต่ว่าบอกตรงสงสัยมากเลยว่าหน้าตาแบบนี้ร้องเพลงดีกว่ามั้งเออเซลเออแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับม่อนหลงลายรังสิตครับม่อนหลงลายด้วยเป็นยังไงล่ะคันนี้ทำอะไรไปบ้างอัดเซตน้ำมันโชคหน้าแล้วก็เปลี่ยนโชคหลังเป็นเออรินการ์ดเซต้าลองลอยเต็มเลยครับนี่เอ้ยขี่จริงไม่ได้ซุยนี่นี่ผมว่าเนี่ยวัยรุ่นอย่างเรานี่แหละครับบางคนบอกเฮ้ยดูเขาโดดแล้วมันดีกว่าอย่ามาลองเล่นโดดซีซัวไม่ได้นะต้องรู้จักการบาลานซ์รถ2เซฟตี้ศอกเข่าเกาะหรือว่าหลังผมเป็นคนที่คว่ำบ่อยคือขอให้คุณเป็นมือใหม่ซิงๆปุ๊บไอ้ผมขับผมขี่ไม่เร็วหรอกใช่มือใหม่มือเก่าอย่างที่บอกครับเซฟตี้ต้องครบไปก่อนเออนะถ้ากูไม่ฝาก Facebook เนี่ยน่าจะมีคนบวยวานนะโดยเฉพาะสาวๆนะทาพงคำวงครับก็สาวๆใดอยากจะไปส่องนะครับเชิญครับมาสายเขียวกันบ้างนะครับคาวาซากิครับสวัสดีครับทำไมต้องแบงบ้าไม่ชอบเหมือนคนอื่นพี่โอเคคันนี้เป็นคาวาซากิรุ่น KLX 140 cc ครับแต่ดูมันเล็กกว่าไอ้พวกตระกูล Honda เยอะเลยนะใช่ครับเพราะว่ามันได้ผิวได้เบาความแรงก็จะเป็นรองหรือเปล่าความแรงเราอัพลูกมาแล้วพี่อัพเครื่องมาแล้วครับผมแตะปุ๊บไปเลยใช่ครับไม่ต้องรอครับก็ทำลูก65ชักเดิมแคมซิ่งก็มีกล่อง APIคาบูเอ็นโปแท้อ๋อนี่คาบิวปกติจะเป็นหัวฉีดถ้าหัวฉีดมันต้องเปลี่ยนถังน้ำมันอันนี้คือสเต็ปพื้นฐานที่ว่าเล่นสนุกเครื่องเหนียวๆว่าประมาณเท่าไหร่เครื่องผมทำมาอยู่15,000ครับหมดนี่เท่าไหร่ประมาณ15,000ครับซื้อได้คันนะครับราคารถมาคาดอีก300ถึง100,000เป็นบุกก็แบงค์บาเลตต้าสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับผมพี่สวัสดีครับ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 อึ่งกระแตโมบายนะครับใช่ครับก็มาหลงไหลอะไรเอนดูโร่ครับหนึ่งทักษะล้วนๆเลยครับผมก็ขี่บิ๊กไบค์มาก่อนโอเคบางคนบนทางเรียบทุกคนมีฝีมือนะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยความเร็วเราไว้หลังบ้านอะจะโดดยังไงจะลงยังไงจะผ่านอุปสรรคยังไงอันนี้สำคัญมันอยู่ที่ความนิ่งด้วยนะถูกต้องครับเราลนเราอะไรปุ๊บใจด้วยก็เซฟตี้ต้องถึงอย่างที่บอกใช่ครับก่อนเซฟตี้ต้องถึงเพราะว่าถ้าอื่นเป็นอะไรไปขึ้นมาเนี่ย
ไอ้นี่ยิ้มรอรับมรดกอย่างเดียวแฟนบอกว่าได้ขับด้วยนะกระแตเนี่ยขับด้วยครับก็ป้ายยาไปอยู่ป้ายยาไปอยู่ใช่เผื่อจะซื้อ300ให้ขี่บ้างรถคันนี้อื่นทำอะไรไปบ้างเอ่ยช่วงล่างจะเป็นโชคหน้าเดิมเซตน้ำมันใหม่ช่างภูรังสิตนี่แหละก็มีการเปลี่ยนล้อให้ใหญ่ขึ้นส่วนเครื่องเนี่ยตั้งแต่ชุดคัสเป็นชุดคัสซิ่งเลยคาบูเอ็นโปนะครับประมาณ210ซีซีด้วยน้ำหนักที่น้อยเหมาะสำหรับมือใหม่ครับ FC อยากปรึกษาอึ่งกระแตโมบายชื่อนี้เลยครับภาษาไทยเลยครับอึ่งกระแตโมบายครับปรึกษาได้ทุกเรื่องครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมหน่อยครับพี่หน่อยนะครับกับคันนี้เป็นคาวารุ่น KFX 250ครับสุดของคาวาโรงงานเลยครับหลงไหลเสน่ห์คาวาถ้าหลักๆเลยครับว่าผมชอบช่วงล่างเขาสามารถปรับเซตหน้าสนามได้เลยครับแล้วคันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับคันนี้ก็จะเน้นใช้งานไม่เน้นขี่หดก็จะมีพวกการ์ดแฮนด์เซฟตี้มีการ์ดแข็งแล้วก็มีท่อเสียงนุ่มๆโอเคครับก็ใครอยากปรึกษาขอเฟซบุ๊กหน่อยคุณหน่อยอร่อยเหาะครับขอบคุณมากนะครับครับผมอันนี้คือไม่ได้ผิดตัวใช่ไหมครับถูกค่ะถูกนะน้องขี่เองใช่ค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อชมพู่ค่ะหยาดเพชรไกลรอดค่ะอันนี้คือ250ป่ะใช่เอ้ย230 230ก็ไม่ไปเริ่มต้น140กว่าคนอื่นเขาบ้างเหรอหนูเริ่มที่150 BF ค่ะอ๋อเริ่มขี่ตัวเล็กก่อนแล้วทีนี้หนูเน้นฟรีลันด้วยขึ้นเขาด้วยแล้วทีนี้พอขี่150แล้วตามเพื่อนไม่ทันด้วยความเป็นผู้หญิงเราจะมีการเตรียมตัวยังไงในการขี่รถเนี่ยแบบเนี้ยก็มีออกกำลังบ้างค่ะแต่ส่วนมากหนูจะไปฝึกขี่ทางไซเคิลให้แบบให้เหงื่อออกให้ชินชินให้แบบเวลาล้มก็ยกง่ายๆหน่อยเลยค่ะจะได้ไม่ต้องพึ่งเพื่อนเพราะส่วนมากเวลาไปทริปจะมีแต่เลดี้ชื่อกลุ่มอะไรครับของหนูอยู่แมทเลดี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นทริปของเลดี้เรียดินนะคะที่จะไปกันเยอะๆจากทั่วประเทศอะค่ะมารวมไปทริปเดียวกันทำไมต้องยอมลำบากไปขี่รถพวกนี้เนี่ยมันสนุกตรงไหนเนี่ยสนุกนะเวลาเราที่แบบอันไหนที่เราคิดว่าอุ๊ยเราขึ้นไม่ได้แน่เลยแต่พอเราขึ้นได้แล้วมันเหมือนปลดล็อกตัวเองว่าแบบอุ๊ยฉันทำได้โอเคครับ Facebook ครับหนุ่มๆคนไหนอยากจะไปส่องสาวๆ EnduroFacebook ชื่อชมอุ๊บค่ะก็ลองติดตามดูนะครับก็กูคนนึงละนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับน้องชมพู่ค่ะสวัสดีครับให้ดูรายการโคชซิ่ง Amazing Thailand นะครับก็คนนี้แหละครับกระแตโมบายรังสิตที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับเอื้อเฟือเอื้อเฟือเอื้อเฟือนะครับสวัสดีครับกระแตสวัสดีค่ะตอนแรกๆขี่นี่ไงบิโอมะนาวทางเรียบอยู่ดีแดกก็คงอยากเปลี่ยนรสชาติมั้งว่างั้นก็มันก็สนุกดีอ่ะพี่วันนี้จะโดดเนินโชว์มั้ยเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยได้ข่าวว่าซื้อรถให้ลูกขับด้วยใช่คันเล็กที่เล่นกันทั้งบ้านเลยเล่นทั้งบ้านเลยเนี่ยโอเคฝากเพจ Facebook กระแตโมบายหน่อยเพจก็คือกระแตโมบายค่ะศูนย์ซ่อมมาตรฐานฟิวเจอร์รังสิตนะคะชื่อยาวชิบหายเลยครับแล้วก็จะมีเพจสำหรับหญิงซิ่งด้วยใช่ค่ะ Lady Racing Thailand ค่ะครับผม Lady Racing Thailand เฮ้ยอย่างงี้เราต้องแอบไปดูหน่อยแล้วแหละนะครับโอเคครับขอบคุณกระแตมากโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มาเจอรุ่นเล็กมากนะครับกับตั้มเบนโตะครับผมนะครับผมทำไมถึงเลือกเคสมามันคือเรื่องมันมีรถอยู่แล้วครับพี่แล้วก็ด้วยสรีระรูปร่างของผมเนี่ยเอาง่ายๆเรื่องสังขารเนี่ยคือมันเหมาะกับผมครับพี่มันรถมันเบาตัวเล็กง่ายครับเป็นตัวเล็กครับพี่ครับแล้วคันนี้ทำอะไรไปบ้างก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็คือเปลี่ยนล้อเปลี่ยนขบูใส่คอยซิ่งอะไรประมาณนี้พี่เราขับขี่ในชีวิตประจำวันด้วยป่ะไม่พี่ผมเอามาสนามนึงเดียวฝากเฟซบุ๊กหน่อยคุณชายไข่เจียวตั้มเบนโตโอเคครับก็ขอบคุณตั้มมานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับตัวแปลกนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เลยครับก็เป็น KTM อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์จากยุโรปสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเคชื่อเคครับครั้งแรกที่ไปขี่ก็คือพวกพี่ๆเขาพาไปเชือด พาไปเชือดที่จันทบุรีครับแล้วก็ใช้ตัวแรลลี่ซึ่งไปขี่ทริปแรกครั้งแรกครับแล้วรู้สึกว่ามันหนักกลับมานี่คือตั้งใจเลยว่าต้องหารถเบาครับครับไปไล่เซิร์ชดูก็เห็นว่าเนี้ยมันเบาดีอันนี้รู้สึกจะ103กิโลครับก็เบาไป47ใช่เยอะนะเยอะนะเว้ยแล้วฟีลลิ่งการขับขี่ KTM ถ้าเทียบกับตัวคือตัวรถมันดีครับแต่ฝีมือคือยังมือไม่ตึงเท่าตัวรถครับยังเอารถไม่อยู่ครับตอนนี้จริงๆเอารถไม่อยู่ฝีมือใหม่นะแต่ของแต่งเพียบเลยนะตัวนี้มันมากับรถเลยครับมันเป็นตัวลิมิเต็ดครับนี่ๆมันก็ยังปรับได้ด้วยที่มาแต่งเพิ่มปากท่อครับก็ตัวนี้ครับสวยเลยก็คือเป็นรถโรงงานที่คอมพีทมาเลยโอเคตอนนี้แสงจะหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูเพื่อนๆสมาชิกวิ่งเล่นกัน
นะมี Facebook มั้ยครับ Facebook Facebook หน่อยคนอยากเล่น KTM ปทุมธานี Outdoor ครับอ๋อเป็นร้านเลยเป็นร้านของอยู่ที่ปทุมเนี่ยครับขอบคุณครับคุณเก่งขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอย่าเพิ่งเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวแกงวิ่งกันครับ